ยาวมินิวันประจำวันอีกแล้วนะครับในรอบนี้นะฮะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแมปแต่ละแมปที่น้องๆเล่นกันคืออะไรนะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่ดูแมปที่น้องเล่นกันจะดูแมปที่ในสร้างสรรค์เว้ยเนี่ยแมปดีเด่นพี่เห็นปะดีเด่นเลยแมปดีเด่นนะครับก็คือมันจะเป็นแมปประจำเนี่ยแมปประจำแบบว่าดีเด่นอ่ะคือเราสามารถเรียงตามคะแนนตามความนิยมความติดดีเด่นแล้วมันได้นะฮะซึ่งเราว่าแมปดีเด่นเนี่ยมันจะเป็นแมปดีเด่นทัวร์ไทยแลนด์เฮ้ยมาชมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่ากันของประเทศไทยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำแบบว่าสมจริงประเทศไทยหรือเปล่าพี่เคยดูว่าประเทศไทยอ่ะเคยดูแบบดูแต่พวกญี่ปุ่นไงประเทศเราก็สวยงามเข้าใจปะพี่โอ้โหสวัสดีชาวมินิวันลูกชานะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทัวร์ไทยแลนด์ทำแบบให้คนไทยหรือคนอังกฤษวะถ้าเกิดมันเป็นคนอังกฤษเขียนภาษาไทยถ้าเกิดเอาละเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมต่างๆจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเช่นพระธาตุสถาปัตยกรรมตามจังหวัดเช่นอย่างอื่นก็จะไม่ครบ 100% นะครับแต่ก็อาจจะมีช่องเล็กให้หน่อยนิดนึงนะครับผมนี่ไงมีภาษาอังกฤษด้วยผมว่าคนนี้สร้างแบบดีไหมนี่เรามาดูดีกว่าว่าทัวร์ไทยแลนด์ที่ว่าการรถไฟอันนี้ที่ว่าการรถไฟคืออะไรหัวลำโพงเหรอไม่ใช่ปะใช่ไหมหัวลำโพงเหรอนี่พยายามทำให้เหมือนที่สุดแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าจริงๆผมไม่รู้แม่คือหัวลำโพงหรือเปล่านะแต่มันไม่ค่อยเหมือนหัวลำโพงเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าหัวลำโพงมันจะเน่ากว่านี้ถ้าตามหลักการไม่ตามหลักการนะหัวลำโพงอ่ะหัวลำโพงจริงๆนะมันจะเน่ากว่านี้เยอะเลยครับมีคนนอนอยู่ด้วยนะเออมันจะมีคนนอนอยู่ด้วยจะมีคนนอนอยู่แล้วแบบว่าจะเป็นแหละกูเดินผ่านทุกวันน่ะไอ้เหี้ยกูโรงเรียนกูอยู่ใกล้อ่ะโอเคฮะจุดรับประทานอาหารอันนี้คือเหมือนว่าเราต้องซื้อตั๋วรถไฟก่อนที่เราจะเข้าเว้ยพนักงานขายอาหารพนักงานขายตั๋วอยู่ไหนเออพนักงานขายตั๋วอยู่ไหนนี่เปล่านี่ขายตั๋วอยู่ไหนอันนี้ ATM ฮะ ATM นี่ไงเรามาเอาตังก่อนเนี่ย100บาทเนี่ยเอา100บาทกันก่อนโอ้โหถ้าชีวิตกดไม่อยากกินจริงๆนะถ้าชีวิตตึงปั๊บตังค์นี้ได้เนี่ยกูนั่งกูยืนทั้งวันเลยยืนไม่หยุดเอ๊ะเราอันนี้แบงค์20บาทมัน100สีแดงอันนี้คือจุดจำหน่ายตั๋วครับราคา120บาทนะฮะนี่ก็ซื้อตั๋วรถไฟมาอันนึงป่ะอันนี้คือจุดแลกเงินนะครับไม่แลกครับไม่มีตังค์ซื้อมาแล้วไม่ใช่ตั๋วออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วโอเคอันนี้คือสำหรับบุคคลที่ต้องการวาร์ปไปสถานี2ต้องเดินตรงไปนะครับอันนี้คืออ๋อนี่ไงอันนี้เป็นรถไฟป่ะอันแล้วไหนรถไฟเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องมีรถไฟดิว่าเรามีกล่องวอลแรกอะ NVC นี่ไงนี่จะแล้วจะแล้วนี่ๆๆนี่โอเคนั่งรถไฟไปดีกว่ารถไฟนี่จะพาเราไปไหนวะเดินทางด้วยสวัสดิภาพทำไมหัวลำโพงไม่เป็นอย่างนี้บ้างเลยวะจะได้หัวลำโพงมันตอนหัวลำโพงตอนเรานั่งรถไฟไปเว้ยตอนแรกผมมีทริปนึงนั่งรถไฟไปหัวหินกับแฟนหัวลำโพงอ่ะ4ชั่วโมงรถไฟแม่งร้อนชิบหายเลยเว้ยแล้วแบบแม่งตรงยาวไปอ่ะแล้วแบบมันจะมีแต่แดดมีแต่ควันมีแต่ฝุ่นมันคือหนึ่งในความลำบากถ้าเกิดมีตังก็อยากให้นั่งรถตู้นะครับเป็นเขาทำแบบสวยเนี่ยแรงแล้วเริ่มแบบเขาเรียกว่าเริ่มซิ่งแล้วหุ่นหินไฟข้างทางจังนี่ทำไมครับเออมันปากเยอะแบบปะมันกี่เลยเนี่ยเขาดูมันไม่ค่อยมีความเป็นไทยเท่าไหร่ไงทำไมอ่ะประเทศไทยต้องไม่ปากเปลืองอ่ะต้องมีนี่ดีๆว่าต้องมีเสากินอะไรใช่ yes bro เฮ้ยโอเคเรามาถึงสุวรรณภูมิใช่ป่ะมียักษ์สองตัวสุวรรณภูมิโอเคเรามาถึงสถานที่สองกันแล้วไหนเอานี่สถานที่สองเราลงก่อนจุดสถานที่สองมีอะไรจุดพักรอครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจวู้โอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศไทยอันนี้คือที่ไหนอ่ะที่ไหนวะมียักษ์2ตัวคุณสามารถชมโมเดลแบบจำลองในข้างหน้าข้างศาลาทั้ง2ฝั่งและที่นี่ที่ไหนยักษ์2ตัววัดพระแก้วปะคิดว่าไม่มีภาพตรงกลางอ่ะอันนี้คืออันนี้ไงจำลองวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือจำลองพระธาตุสีสองลักจังหวัดเลยผายแล้วประเทศไทยกูยังไม่ค่อยเที่ยวอยู่ด้วยเขาโยกสกิลลงยักษ์สกิลอ๋อให้เราสวยนะทำโมเดลดีนะดูดิเนี่ยเขาไม่ออกศึกษาโมเดลว่าแบบโมเดลโบสถ์โมเดลอะไรอย่างงี้เป็นยังไงเนี่ยดูทำสวยนะเอาจริงนะเหมาะนักท่องเที่ยวมากเลยแบบเนี้ยไม่เหมาะกูเลยกูไม่เคยเที่ยววัดเลยร้อนเข้าดีเลยร้อนเข้าวัดละร้อนนะโมเดลนี่ไงเป็นโมเดลจำลองพญานาคอันนี้ปางข้ามญาติโอ้โหนี่ครับคือจำลองโมเดลโบสถ์ล้านนาว่ามันดูดีนะเว้ยแต่ร้อนวะได้ไปจริงก็ร้อนซะแล้วอันนี้ป่ะภูเขาทองป่ะใช่ป่ะหรือว่าที่นนท์น่ะที่นนท์มันชื่ออะไรนะบังไม่รู้ไอ้ตรงท่าน้ำนนท์นะไอ้นั่นเออยังมึงอยู่นนท์มึงไม่รู้ได้ไงเนี่ยบ้าเปล่าไอ้ใหญ่ไม่ค่อยเที่ยวใช่อยู่แต่บ้านอ๋อเชียงนนท์พ่ออยู่แพร่จ้าพระธาตุซ่อแห่จังหวัดแพร่เรื่องวัดกูก็รู้ดีซะเหลือเกินอันนี้พ่อพูดถึงรูปแน่เลยเชื่อผมอันนี้คืออะไรใช้สำหรับขี่ชมแบบแค่เราหมีมาขี่ด้วยตีเป็นช้างหมีเอเถียงอีกมันหัวประเทศไทยก็ขี่หมีกันอ่ะเออมีแต่ประเทศไทยปลอมที่ขี่ช้างกันอันนี้คืออะไรปางห้ามญาติทำบุญตามศรัทธาไม่ทำร้อนไม่ทำเสมือนเชียวไปเดี๋ยวเสมือนเลยอันนี้ตีหมีเข้าวัดโบสถ์ล้านนาล้านนานี่อยู่เชียงใหม่ปะล้านนาบัดล้านนามีอัปปากาเด้อเห็นแค่ล้านนามีอัปปากาด้วยว่าเขาจำลองว่ามันเป็นแมวโอ้โหมันคือแมวใช่ใช่มันคือแมวล้านนามีอัปปากาอันนี้คืออะไรอ่ะไอตองคำนวณนี่ครับลองคิดก่อนอันนี้คืออะไรยุทธยาปะวัดอรุณเปล่าวัดอรุณไม่รู้อ่ะไม่เคยเที่ยวรู้อ่ะมันเหมือนข้าวโพดใช่ป่ะวัดอรุณแบบจำลองผิดหมดเลยวัดสาขาจังหวัดสมุทร
ปราการที่กูไม่เคยเที่ยววัดสาขลาสำหรับจังหวัดสมุทรปราการคือน่าไปนะครับสำหรับคนที่คนไหนที่แบบว่าชอบการเดินทางแบบไปวัดไปว่าแบบประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยน่าไปนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับชอบที่เย็นๆนะฮะอย่าไปทะเลนะครับห้างเที่ยวห้างทะเลเที่ยวห้างทะเลคาเฟ่ห้างทะเลคาเฟ่ที่มีของหรูขอที่เย็นๆครับนั่นคือผมไม่เอาอันนี้หรูก็ไม่ใช่คนไทยปลอมคนไทยปลอมมาเลยมีที่ไหนมึงเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยกวางเดี๋ยววะประเทศไทยมีกวางเลยไทยมีกวางเดี๋ยววะโอ้ประเทศไทยมีเลี้ยงผาเลยสุดยอดนี่คือจังหวัดเชียงใหม่ครับวัดธาตุสีจอมทองเฮ้ยผมว่าเขาทำดูดีนะจังหวัดเชียงใหม่พญานาคสุพรรณบุรีไม่ไอ้แถวแถบอีสานสิของไทยอะไรเงี้ยไม่เสียส่วนใหญ่พญานาคอยู่จะอยู่แถบอีสานเนี่ยใช่บุญอาหารแล้วไงบุญบั้งไฟพญานาคอะไรเงี้ยเห็นป่ะ you know เฮ้ยนี่โอ้โหอันนี้พระถ้ำมรกตแน่เลยพี่เอ็มเล่าด้วยดูแน่นอนครับใช่ป่ะมรกตป่ะนี่มรกตเต็มเลยนี่กูมั่นใจว่ามันคือแบบจำลองพระปางสมาธิทึกแม่งหมดทุกอย่างกูคนไทยจริงป่ะนี่กูไม่ได้ใช่คนไทยไม่ทำเป็นระฆังไหมเนี่ยไอ้รอบวัดอะระฆังนะไอ้กำแพงคือระฆังเหรอไม่รู้อะใช่เหรอไม่เคยขี่หมีเข้าวัดเปล่าแม่แบบเขาก็ดูดีนะแต่ทำไมมึงโง่อย่างวะพี่โหสากินหมดเลยนี่ๆอันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามีโมเดลเกี่ยวกับนี่ด้วยร้านนาเชิร์ชมีโมเดลพระปางนี่แล้วก็โมเดลเจดีนี่เราอันนี้คือมันจะเป็นการบอกไว้ว่าแบบมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยดูมีพามญาติมีพระธาตุมีโบสถ์ร้านนาช้างล้อมลำพูนจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุศรีสองลักจังหวัดเลยรูปปั้นพญานาคโบสถ์พระปางสมาธิยัดแม่ไม่มีอะไรที่กูรู้จักเลยตอนมึงรู้จักอะไรบ้างเนี่ยไอเลยมึงเกิดมา14ปีแต่ไม่ได้ไทยนะมึงไม่รู้เลยเลยหรอวะมองต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่ซะด้วย6ปีมึงเกิดมา16ปีไม่รู้เลยไม่ได้ไทยเลยวะรู้จักอย่างเดียวคือปางห้ามญาติห้ามญาติไม่มีเป็นจริงเลยทุกคนนะมาดูแบบต่อไปดีกว่าแบบที่แบบชื่อดังในประเทศบีเดียสไดนาไมต์บีเดียสบัตเตอร์นุ่นดิซ่าแบบที่แนะนำเนี่ยดูแบบตู่เสียนสู่เสียนเต่าพวกตู่ติงชั่วผู้ตงเกียนไฟฟรีนังไก่ชอบขลังเราดูแบบดีเด่นกันอีกรอบดีกว่าไหมมีดิเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรวะทุกคนเมื่อกี้กูเห็นนี่แบบนี้เอาดินี่เลยบังนี่เลยอุ้ยหายไปแล้วลาก่อนแม่เรากดดูเพิ่มเติมไงมาดูว่าแบบอะไรที่มันดังโลบอกแบงค์ไทยคูณฉลักงานชัดจังเลยเริ่มมาจอบหน้าอย่างเศร้าเลยอ๋อมินิรีเวนเจอร์ซ้ายบนเลยเออมินิรีเวนเจอร์หอไอเฟลไปดูประเทศไทยแล้วขอดูไอเฟลมากดีกว่าพูดถึงไอเฟลนี่คือแบบอยากไปมากนะครับอยากไปปารีสมากอยากไปซื้อของแบรนด์เนมอ่ะโอ้เปิดมาต่างกันเท่าไหร่ฮะถ้าเกิดสมมติเอาของแบรนด์เนมนะสำหรับคนไหนที่แบบชอบแบรนด์เนมนะคือประเทศไทยอ่ะประเทศไทยแบบพวกหลุยส์วิตตองอย่างเงี้ยราคามันจะ30,000ได้ป่ะพอไปปารีสอยู่25,000อะไรเงี้ยลดไป5,000จะถูกกันเยอะนี่มาถึงครับไอ้เหี้ยปารีสมีมิคุด้วยวะปารีสมีมิคุด้วยว้าวมันแบบทั่วโลกไงอ๋อมิคุเวอร์วายเกตไอซีไอซีปารีสปั๊บอันนี้คือผมไม่เคยไปปารีสนะแต่ที่บ้านผมทุกคนแม่งไปปารีสหมดทุกคนแล้วเว้ยแล้วมีชุดวัวด้วยเดี๋ยวปารีสอินเตอร์แมนด้วยก็โอเวอร์ไวท์แล้วกันโอ้ยอินเตอร์แมนกอหอไอเปิ้ลโอเคปารีสดูหอปารีสครับคือหอปารีสเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะถ่ายรูปเวลาเขาถ่ายรูปเขาถ่ายพอกับหอไอเฟลก็คือว่าเขาจะยืนตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็แบบทำตัวเล็กๆไว้ไปแล้วก็มีคนยืนถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปเราหอกับปารีสกับหอไอเฟลเป็นไงโอ้โหที่บ้านผมเคยไปหมดอ่ะแต่ผมไม่เคยไปไม่นะเฮ้ยคุณละเศร้าอ่ะแต่จริงๆสำหรับคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศดูนะครับลองแบบตอนโตอยากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเอาจริงนะไปปารีสเนี่ยปารีสไปกลับหลายคนคิดว่าแพงใช่ป่ะแบบ 20,000 40,000 อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงมันมีราคาโปรโมชั่นอยู่ครับราคาโปรโมชั่นเนี่ยไปกับปารีสมัน 9,000 เนี่ยเครื่องบินไปกับ 9,000 จะไม่ลงกินอยู่ด้วยอ่ะกินอยู่อะไรถ้ากินอยู่อ่ะแพงแต่ถ้าเกิดเครื่องบินธรรมดามันก็ไม่แพงเขาทำดูดีนะเมืองรอบเสาก็แบบละเอียดมากเลยรอบหอแล้วอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าแม่น้ำก่อนถึงปารีสหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยไปบอกไม่ได้ที่ญี่ปุ่นนี่ยังพอบอกได้อยู่นี่คือโบสถ์ก็ลองโหวตแล้วกันครับก็ส่วนตัวผมก็คิดว่าผมอยากไปปารีสมากกว่าวัดพี่กูมึงอยากไปไหนมากกว่าระหว่างวัดกับปารีสมันเป็นแบบไอ้นี่ไงแบบสิ่งที่เราอยากไปไงของไปถึงสุดคือแบบว่าผมว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขาบางคนที่อยากไปปารีสมากกว่าวัดเพราะแบบเราอยู่ประเทศไทยบ่อยอ่ะเราก็ไม่แบบเข้าใจว่าแบบอยากไปต่างประเทศอ่ะไม่อยากอยู่ในไทยอ่ะไปที่อื่นบ้างอยากไปที่อื่นบ้างแบบบางทีเราอาจจะเบื่อประเทศไทยแบบเบื่อแล้วว่าแบบเหมือนเราอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตอ่ะ16ปีแล้วเราก็แบบอยากไปต่างประเทศไปดูปารีสแบบตามที่แบบคนอื่นเขาไปกันแล้วถ่ายลงยูทูบอะไรเงี้ยดูความจะเลยไอ้คนที่ต่างประเทศเขาอยากมาเที่ยวไทยไงส่วนต่างประเทศเขาก็อยากมาเที่ยวไทยไงเขาอยากมาดูวัดไงว่าแบบเพราะวัดเนี่ยทำสวยงามกว่าแบบเช่นปารีสเนี่ยมันไม่มีแบบไม่มีรูปปั้นคนรูปปั้นค
คนก็จะมีแต่แบบพวกตามกีกรูปปั้นคนก็มีแค่พวกตามกีกที่แบบเป็นแบบว่าทำท่าเท่ๆแล้วก็จูเล็กๆอะโรมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนั้นที่บ้านผมเคยไปอะไปถ่ายรูปด้วยแต่กูไม่เคยมีมิกุไหมเขาถ่ายคู่กับมิกุเออเยอะไปเลยมิกุโอเคจบการทัวร์โลกแค่นี้ก่อนนี่ไงมีร้านอาหารยุโรปด้วยวะร้านอาหารยุโรปเราจะสั่งเลยเราดูว่าร้านอาหารยุโรปกันดีกว่าทรงผมโอ้สัวหอบโอ้สัวชัวสัวเล็กตัวขวาโอ้ตัวจีบอ่ะจุดจ้าเชฟร้านอาหารยุโรปได้ดูเชฟแล้วดูเชฟทำไมเชฟขายผู้นี่เฮ้ยเชฟแดกแมวด้วยเชฟขายเนื้อมังกรโอ้เชฟเผื่ออะไรครับโอ้เชฟอะไรอะ What the fuck เหมือนระดับเหมือนได้มีเหมือนได้มีที่เราไปดูแล้วแบบ What is this เมียวเมียว Oh no What is this โอเคทุกคนก็คลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันไปละไปพอปวดหัว